ไม่แปลกใจใครใครก็รักพิธีกรดังเล่าความขยันเจ็กสันเก็บขยะสองชั่วโมงไม่พักทำหลายคนประทับใจกับความขยันของเจ็กสันหวังไปตามตามกันเพราะเมื่อวันที่วันที่25กรกฎาคมเจ็กสันได้นั่งเรือเก็บขยะรอบกรุงเทพมหานครล่าสุดเบมปีติพัฒนได้ออกมาโพเล่าความรู้สึกหลังจากได้ร่วมง,งานกับเจ็กสันว่า ทุกคอนอหมดคลองยิ่งได้ร่วมงานยิ่งเข้าใจว่าทำไมผู้คนถึงรักพี่เจกขนาดนี้แอดแจ็คสันหวงาง 852G7 วันนี้อยู่ในเหตุการณ์การเก็บขยะอย่างจริงจังของพี่เจกร่วมสองชั่วโมงเต็มเก็บจนไม่เหลือขยะให้เก็บตรงจุดนั้นจริงๆตามกำหนดการคือร่วมทำกิจกรรมนี้แค่ประมาณ30นาที แต่เฮียไม่ยอมหยุดเพราะเห็นว่ามันยังเหลือขยะอยู่เยอะทั้งทั้งที่เขตกในงานและสื่อกลับมาที่หน้างานแล้วเก็บต่อจนตะกร้าหมดต้องวนเรือไปเอามาเพิ่มก็ยังคงทำต่อแบบไม่หยุดจนหมดรวมๆแล้ววันนี้พี่เจกและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเก็บขยะไปประมาณ2.3ตาโน,นทำลายสถิติ1.6ตันที่เคยทำไวในการเก็บขยะหนึ่งรอบ ขอบพระคุณท่านผู้ว่าชัดชาติที่ส่งโอแอธัญญาขีดล่าง c 2คุณเจมขอบพระคุณ c 2กรุงเทพมหานครและเทเรซายเข้าที่ให้เบมได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดีๆนี้ครับทุกคอน,นอหมดแก้วเอ้ยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไม่เทรวมขอบคุณครับปลอลอกล้ามเป็นมัดๆเลยเกร์ first s a y i n g that go how you do anything is how you do everything big